ึงไปขุดมดตัวเด็ดมาได้อ่ะกูบอกเลยทุกวันนี้ก็ทำอะไรได้หมดอ่ะเพราะว่าตัวนี้อันนี้แม่งไม่ค่อยมาเตะบอลแล้วไม่ชอบทำคนอื่นเขาเขาแบบเฮ้ยมึงมาเตะบ้างมาเตะบ้างมาเตะกับอาราสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงชิครับผมรถติดรถติดรถติดทีมบีนะเราทีมบีนะพร้อมเล่นเครื่องหลังทั้งหมดสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยนะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวีล็อกนะครับวันนี้คือวันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ต้องพันวัตรก็ได้รับคันเชิญชวนมาจากโค้ชใหม่สันติชัยเผือกนะครับอดีตเฮดโค้ชของ SCG เมืองทองแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเฮดโค้ชของอยุธยายูไนเต็ดนะครับผมก็ชวนไปเตะบอลที่สนามของโค้ชใหม่ SC 19นะครับเราก็เลยใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์ในการรวมทีมได้ประมาณ10กว่าคนได้นะครับผมเป็นสนาม9คนผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศเป็นวีล็อกพาทุกคนไปดูหน่อยนะครับแล้วก็ใครติดตามตูดูบอลไทยออนแอร์มาเนี่ยผมกับคุณต้องเนี่ยจะขยันโม้เรื่องฝีเท้ามากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตำนานจะถูกพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยของจริงเป็นไงนะทุกคนแล้วก็สควอตรายชื่อนักเตะเนี่ย อาจารย์นิชิเต้เนี่ยก็มีรายชื่อนักเตะออกมาแล้วนะครับวันนี้น่าจะมีแข้งจากสมุทรปราการนะครับคุณลูกจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับแล้วก็มีตัวรุกอย่างเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็ไม่รู้อาจจะมีแข้งปาการมาอีกมีบุคลากรในวงการฟุตบอลไทยนี่เยอะแยะพี่มดสุรเดชนะครับแล้วก็อู้เยอะแยะเดี๋ยวตามไปดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินทางไปที่ SC 19ก่อนนะครับก่อนไปดูครับฝากทุกคนด้วยสนับสนุนช่องกันหน่อยนะครับผมกลับมารอบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งใครดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็รวมไปถึงกด See First ไว้ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วออกเดินทางกันครับทุกคนครับถึงแล้วครับสนาม SC 19ฟุตบอลอะคาเดมี่เงียบเก็บเพราะมาถึงเร็วครับตอนนี้เพิ่งประมาณ6โมงเองครับแล้วก็เดี๋ยวรอสมาชิกว่ามีใครมาถึงเราบ้าง นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพาไปให้ดูว่ามีใครเดินทางมาถึงเราบ้างนะครับคนดูเขาบอกว่าต้องมันขี้โม้จริงไหมพี่ก็น่าจะจริงไงเราดูเฮ้ยเขาส่งนักบอลเนี่ยนะใส่ขาท่านมาสนามอะไรอย่างเงี้ยต้องมีรอยขาดนิดนึงเลยพร้อมตั้งแต่เรามาครบอย่างนี้พี่เจมาดูว่าข้างในของที่ใหม่สันติชัยเผือกนี่ก็เป็นสนามเปิดเนี่ยเปิดแล้วมากันได้สนาม SC 19ฟุตบอลอะคาเดมี่ครับนี่อันนี้เปิดนานยังครับพี่ก็ยังครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ค่อยๆครับก็เริ่มมีทีมมาเล่นแล้วก็เด็กก็มีทักษะ10กว่าคนแล้วครับแต่วันนี้ออกวอล์กดูไปเนี่ยคนมาเพียบอ๋อมาเตะบอลมากินกาแฟเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่เป็นพวกขี้เกียจขี้เกียจวิ่งเนี่ยพี่ใหม่เป็นญาติจริงใช่ไหมใช่ครับญาติจริงคนที่เป็นพี่กรีนที่ทำสุพรรณทำเมืองทองตรงนี้ก็เป็นไฮบริดสองฝั่งตรงประตูยอดเยี่ยมไฮบริดด้วยอ่ะไฮบริดเจอกันที่ไม่เปิดน้ำมันเล่นกำลังสวยสวยแล้วก็เปิดสอนใช่ครับตลอดก็มีน้องๆตักมาเยอะก็เข้ามาที่เพจได้เลยครับเพจแล้วพี่ใหม่ SC 19ครับเข้าไปได้เลยโพสต์ที่ Facebook ก็พิมพ์เข้าไปก็จะเจอครับมาอะคาเดมี่หน่อยได้เดี๋ยวมาแต่ก่อนที่จะไปเจออะคาเดมี่พี่ใหม่เจอฝีเท้าเรา2คนก่อนถามว่าถ้าวันนี้คุณต้องโชว์ฝีเท้าดีอยุธยามีสิทธิ์ชูเสื้อนะเฮ้ยผมขออยู่สยามสปอร์ตก่อนก่อนแล้วกันนะนี่นะครับอยู่ในสนามแล้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่ใหม่เค้าโปรโมทไปนะครับใครจะมาก็ลองเสิร์ชมา SC 19 Football Academy นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยรู้จักสภาพแล้วถ้าไม่มีเจริญศักดิ์ถ้าไม่มีจักรพันธ์ไพสุวรรณก็คือเป็นชุดกลับบ้านได้เลยนะครับตรงนี้ฝั่งนู้นเขาดูฟิตกันจังวะ
มึงไปขุดมดโซเดตมาได้อ่ะมึงบอกเลยทุกวันนี้ก็ทำอะไรได้หมดอ่ะเพราะว่าตัวเฮียนี่แม่งไม่ค่อยมาเตะบอลแล้วไม่ชอบอัมคนอื่นเขาก็แบบเอ้ยมึงมาเตะบ้างมาเตะบ้างมาเตะดาราเอามาถูกตัวแล้วพี่ก็อัมเขาแล้วเขาก็บอกว่าพี่ไม่มีฝีมือมาเตะกับดาราอย่างเดียวบอลโชว์ถ่ายรูปถ่ายรูปบอลโชว์จะเตะบอลบอลโชว์ปุ๊บพอมาปุ๊บคนอื่นเขาลงรูปสตาร์ทก็ไม่ด่าคนอื่นเขามึงเตะบ้างเหอะมึงเตะบ้างเหอะเตะบอลเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการไม่มีเลยคุณต้องกินก่อนกี่ชั่วโมงอะไรไอ้เหี้ยกูหิวคือบอกเลยนะยังไม่ได้แดกข้าวเที่ยงเลยไปตีแบดพี่เต้รู้จักพระเจ้าป่ะสลาตันอ่ะอันนี้สลาตูสลาตูผมพร้อมมากเลยเหรอผมวิ่งได้120นาทีอ่ะพี่หมดไม่หมดวิ่งไปไหนเนี่ย120นาทีวิ่งไปอนุสาวรีย์ชัยทีมเราไหวป่ะไหวอ่ะทีมเวิร์คไม่มีมีแต่สกิลปากเน้นโม้ไปเน้นโม้เข้าไปเน้นโม้ไปก่อนมันเป็นสัญชาตญาณแล้วดูตอนนี้นักเตะที่มีอยู่สามารถใช้ได้ไหมถ้ายังไม่เปิดประเทศไม่ได้เลยยังไม่เข้ามาไม่ได้ความหวังเดียวของเรามีคนนึงมาจากกรุงเทพฯพิเตียนใครนี่ไงเอเลียนเนี่ยใส่เสื้อกรุงเทพฯพิเตียนมามีคนนี้ก็มาจากบีจีตูเนสบางนาบางนานี่คือของก๊อฟของก๊อฟของก๊อฟหมดเลยนู่นก็วีรัมเก๊วีรัมปอมวีรัมปอมก็พวกอันนี้อันนี้ในปีกนี่จากสยามสปอร์ตนี่ได้ไหมอันนี้อันดูเรเบอร์สันเหรอในวันที่เมาเหล้า วิ่งเมื่อตำแหน่งไปส่วนผมนี่ของจริงชนาทิพมาจากญี่ปุ่นอินปอนมาอาริกาโตะโอไซมาอีคืออีคืออีตายแอสซิสสวยแต่พี่เขาทำได้ไหมเนี่ยพูดตามตรงยิง1จ่าย2มีโซโล่เกมโคตรหนัวโคตรเหนื่อยโคตรหนัวโคตรหนัวพักเหนื่อยก่อนโคตรเหนื่อยจบควอเตอร์แรกครับถามพวกที่เขามาสายดีกว่าเออใจคอเขาทำด้วยอะไรไปหาคนยิงก่อนคุณอาจจะไม่ได้เห็นภาพครับ1ประตูจากเขาฮะไม่มีภาพไม่มียืนยันอย่างแรกให้ใจไปยิงสัตว์ไม่มีเพจยืนยันเป็นแค่คำบอกเล่าเท่านั้นงั้นลูกพี่ก็ไม่ได้นะเฮ้ยผมทำได้ตลอดแอสซิสต์ให้เขาเขาจะไม่เห็นขอบคุณผมเลยแต่ผมกับพี่มดโอเคนะจังหวะจ่ายจังหวะวิ่งคือบอกเลยถ้าบอลไม่มีล้ำหน้าสบายทีมสมทบมาแล้วครับนำทีมโดยเจริญศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับยังไงสิครับผมรถติดรถติดครับผมเอาฝากหน่อยนะครึ่งแรกเขา4-4ไปแล้วโอเคดูสกอร์ไปเลยนะดูสกอร์ไปเลยได้โอเคครับผมนี่ครับแล้วประการหลังไหนบอกมานานแล้วมาแล้วเพิ่งมาเมื่อกี้วอร์มเพิ่งเสร็จล่ะไม่กลัววอร์มไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้ววอร์มแต่ทีม B นะเราทีม B นะทีม B ผมพร้อมเล่นครึ่งหลังเสมอเอาด้วยครึ่งแรกเขาโดนไป4ไม่ใช่โดน6โดน7ไม่เอานะของเราอ่ะคินชีสดิสบายสบายผมบอกเรียกจ่าเละมาครับดูซึ่งอ่ะนี่ครับจักรพันธ์ปิ่นกองไม่คนละคนเอาใช่ไหมโอ้ดูตุ่มเฮ้ยจักรพันธ์เราหน่อยเฮ้ยWe'll be right back.
ถิติวันนี้คุณเป็นไงเสียอาซิดกับอีกหนึ่งลูกเท่ากันเราเป็นคู่หูพี่ไปเขาเสียอาซิดคนละหนึ่งลูกเท่ากับทีมไหนเอาเราไปก็คือรับประกันว่า2ลูกแปดสิบลูกต่อหนึ่งนัดต้องมีนะโอ้ยเยอะตายสุดยอดแล้วคือผมแอสซิสต์ให้ใครอีกหลายคนที่ยิงตั้งหลายลูกนะจังหวะผมสตรีนท้ายเกมมันไงไหวไหมไหวคือมอยไงคิดว่าจะโดนสักใช่จริงไม่รู้ว่าพี่เราเก่งป่ะเราเก่งนะมันจะเก่งไปอะดิเก่งเก่งวันนี้ก็สนุกมากนะครับร้อยนาทีก็วิ่งได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับทีหลังก็ชวนกูมาแค่ตอนควอเตอร์สุดท้ายโอ้กูไม่ไหวจริงก็ทิ้งท้ายนะครับในวีล็อกวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เรามาเตะฟุตบอลนะครับออกกำลังกายกันในช่วงก่อนที่ลีกจะเปิดนะครับก็ขอบคุณทั้งพี่ใหม่แล้วก็สุขสันต์วันเกิดพี่ใหม่ด้วยนะครับวันนี้สนามดีมากสนุกมากครับปกติไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลในสนามที่เป็นหญ้าแบบเหมือนหญ้าจริงแบบนี้ขนาดก็กำลังพอเหมาะเลย9คนนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่มาเตะบอลแถวเรียบด่วนอะไรเงี้ยก็ลองแวะมาสนาม SC 19 Football Academy นะครับน้องๆหนูๆที่อยากเตะฟุตบอลแล้วก็เนี่ยมีโค้ชที่เป็นโค้ชจริงๆอ่ะก็ลองมานะครับแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากเป็นเกียรติมากถ้าถามว่ามาถึงวันที่ได้เตะบอลกับนักฟุตบอลจริงๆทั้งเท่เจริญศักดิ์นุกจักรพันธ์มีนักเตะของจามจุรีเดชกับพี่มดสุรเดชพี่ตู่ภูมาพี่ชุแล้วมีต้องแล้วก็หลายๆคนที่เราได้มารู้จักกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกเช่นกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวีล็อกหน้านะครับอยากให้เราไปไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันโอ้ยกูใครเลือดออกจะแดกเจอกันนะทุกคนครับสวัสดีครับ